8คุณสมบัติของมะกรูดสมุนไพรไทยที่คุณอาจจะไม่รู้และปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะอุ้ยพี่ปลาที่บ้านหนูปลูกมะกรูดเยอะแยะเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากมาสระผมมาทำให้ผมของเราดีขึ้นวันนี้พี่ปลารวบรวมสมุนไพรไทยที่สุดยอดมาให้แล้วนะคะ8คุณประโยชน์8คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของมะกรูดตามพี่ปลามาเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มากไปด้วยคุณประโยชน์นอกจากจะนำมาทำอาหารแล้วเชื่อไหมคะโอ้โหบำรุงความงามรักษาโรคและก็ในบางแห่งก็บอกเลยการปลูกมะกรูดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านอีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมมาแต่โบราณเลยต้นมะกรูดจะมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กใบสีเขียวแก่เป็นมันค่อนข้างหนาแล้วก็มีกลิ่นหอมส่วนผลจะมีสีเขียวคล้ายมะนาวแต่ปลีกนอกนี่จะกรุบกรับซึ่งก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนอุ้ยพี่ปลาคะแล้วเราจะนำส่วนต่างๆของมะกรูดมาใช้ประโยชน์ยังไงล่ะคะส่วนต่างๆของต้นมะกรูดพี่ปลาบอกเลยนำมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยโอ้โหใครได้ยินแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัวอย่างเช่นรากมะกรูดนะคะนิยมนำมาใช้ต้มน้ำดื่มเพื่อบรรเทาอาการไข้ลดอาการเสมหะเป็นพิษและบรรเทาอาการแน่นจุกเสียดท้องแก้พิษของฝีภายในร่างกายผิวมะกรูดล่ะคะผิวของมะกรูดหอมมากพี่ปลาชอบมากเลยผิวที่ขรุขระสามารถนำมาใช้เป็นยาแก้อาการนอนไม่หลับโอ้ดีมากเลยใครนอนไม่หลับนำไปใช้นะคะบำรุงหัวใจให้แข็งแรงขับลมและแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะได้ใบมะกรูดแน่นอนเลยค่ะใบมะกรูดอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจึงนิยมนำมารับประทานเพื่อแก้อาการช้ำในบรรเทาอาการไอและป้องกันการเกิดมะเร็งรวมถึงช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะคราวนี้ดูผลมะกรูดโอ้โหผลมะกรูดยิ่งยอดเยี่ยมเลยค่ะผลของมะกรูดนิยมมารับประทานเพื่อแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการปวดท้องขับระดูและช่วยขับลมในลำไส้ได้ดีแพทย์พื้นบ้านจะนิยมใช้น้ำมะกรูดมาทำเป็นยานะคะเพื่อช่วยถนอมคุณภาพของยาอีกทั้งช่วยให้ยามีฤทธิ์ละลายเสมหะได้ดียิ่งขึ้นคราวนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเรามาดูประโยชน์และสรรพคุณของมะกรูดกันมะกรูดมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเลยโดยเฉพาะการนำมาทำอาหารและด้วยรสชาติที่เปรี้ยวกลมกล่อมจึงสามารถใช้แทนมะนาวได้ดีแถมมีกลิ่นหอมสดชื่นที่จะทำให้เกิดอาการผ่อนคลายด้วยได้อีกด้วยนะคะก่อนที่เราจะฟังประโยชน์ของมะกรูดพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของมะกรูดเลยจะชอบอย่างพี่ปลาชอบเลยค่ะมาฟังกันเลยนะคะ 1. ผ่อนคลายความเครียดมะกรูดมีกลิ่นหอมซึ่งจะช่วยสร้างความผ่อนคลายได้ดีโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดแต่ควรเลือกที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 1% เพราะอะไรล่ะคะเพราะอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้หรือจะสูดดมจากผิวมะกรูดเลยก็ได้เหมือนกันพี่ปลาบอกเลยนะใครที่มันจะมีเรื่องให้กังวลหรือเคร่งเครียดบ่อยๆลองสูดดมกลิ่นหอมของมะกรูดแล้วจะพบว่ามันทำให้เรามีความสุขและช่วยเราได้มากเลยค่ะข้อที่ 2 แก้อาการช้ำในนะคะมีคนบอกเลยว่ามะกรูดช่วยได้ค่ะไม่ได้มีแต่ใบบกเท่านั้นที่สามารถแก้การช้ำในได้มะกรูดก็สามารถรักษาการช้ำในและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดมะกรูดจะสามารถบรรเทาอาการให้ดีขึ้นในเวลาสั้นๆค่ะข้อที่ 3 ไล่ยุงไล่แมลงกลิ่นของมะกรูดเป็นกลิ่นที่ยุงและแมลงส่วนใหญ่ไม่ชอบจึงสามารถนำมาใช้เพื่อไล่ยุงและแมลงได้บอกเลยนะคะน้ำมันหอมระเหยจากใบมีฤทธิ์ป้องกันยุงได้3ชนิดคือยุงลายบ้านยุงก้นป่องและยุงรำคาญซึ่งมีฤทธิ์ป้องกันยุงกัดได้นาน3ชั่วโมงเลยเขาทำยังไงเหรอคะอ่ะพี่ปลามีมาฝากด้วยค่ะถ้าไล่ยุงก็ให้นำเปลือกของมะกรูดมาตัดจนแห้งจากนั้นนำไปเผาไฟกลิ่นของมะกรูดจะทำให้ยุงหนีไปเลยค่ะและสามารถกำจัดลูกน้ำได้ดีหรือถ้าเราจะไล่มดและมดในข้าวสารก็นำใบมะกรูดสดมาฉีดเป็น 2-3 ส่วนเพื่อให้มีกลิ่นออกมาจากนั้นนำไปใส่ไว้ในถังข้าวสารเมื่อปริงกัดก็ให้นำมะกรูดมาถูบริเวณรอบๆที่ปริงเกาะอยู่กลิ่นของมะกรูดจะทำให้ปริงหลุดออกไปในที่สุด อันนี้สำคัญจริงๆเลยนะคะพี่ปลาบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่ 4 บำรุงเส้นผมมะกรูดนี่ขึ้นชื่อเลยค่ะว่าสามารถบำรุงผมให้นุ่มสลวยและก็เงางามมากขึ้นรวมถึงแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งการนำมะกรูดมาใช้เพื่อบำรุงผมก็มีหลายสูตรด้วยกันอย่างที่พี่ปลาอยากจะบอกเช่นสูตรผมนุ่มลื่นสลวยสูตรแชมพูมะกรูดซึ่งหลายคนก็ใช้กันอยู่นะคะหรือว่าสูตรขจัดรังแคอันนี้เลือกกันให้เหมาะสมกับผลของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อที่5กำจัดกลิ่นเท้าบางคนนะคะต้องทำงานโดยการใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังที่มีความอับตลอดวันก็จะทำให้เท้ามีกลิ่นเหม็นจนน่าปวดหัวได้แต่ปัญหานี้แก้ไม่ยากค่ะเพียงนำมะกรูดมาฝานเป็นซีกๆจากนั้นนำมาขัดถูให้ทั่วบริเวณเท้าและซอกเท้าเน้นบริเวณที่มีกลิ่นแรงมากเป็นพิเศษสังเกตได้ว่ากลิ่นเหม็นจะค่อยๆจางลงไปและหายไปในที่สุดแล้วเกิดผลดีอะไรรู้ไหมคะทำให้เท้าเรามีความขาวแล้วก็สะอาดมากขึ้นนี่แหละค่ะคือผลดีที่พี่ปลาอยากบอกว่าผลดีของอะไรคะสมุนไพรไทยค่ะซึ่งช่วยได้ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการกำจัดกลิ่นเท้าค่ะข้อ6แก้การปวดท้องในเด็กมะกรูดสามารถนำมาใช้แก้การปวดท้องในเด็กได้โดยให้นำมะกรูดมาคว้านไส้กลางออกให้หมดจากนั้นใส่มหาหิงลงไปปิดจุกแล้วนำไปเผาจนไม่เกรียมนำมะกรูดที่เผาแล้วมาบดให้เป็นผงละลายกับน้ำผึ้งแล้วนำไปกวาดคอเด็กก็จะทำให้อาการปวดท้องทุเลาลงได้แต่พี่ปราณเน้นย้ำทุกอย่างต้องทำด้วยความสะอาดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเด็กมีการผิดปกติก็ต้องไปตรวจนะคะนี่พี่ปราณเน้นและย้ำเลยเพราะหลายรายถ้าทำไม่สะอาดก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังถ้าเด็กมีการปวดท้องมากต้องไปตรวจเลยค่ะอย่ามาทำเองนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยข้อที่ 7 สูตรขัดผิวขาวด้วยมะกรูดมะกรูดเป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาทำให้ผิวพรรณของเราขาวกระจ่างใสได้อย่างเป็นธรรมชาติง่ายๆเลยค่ะให้นำมะกรูด1ลูกมาผ่าครึ่งจากนั้นคั้นเอาแต่น้ำมาผสมกับนมสด1ถ้วยข้าวโอ๊ต1ถ้วยแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนำมาขัดลงบนผิวจนทั่วเน้นจุดที่หยาบกร้านเช่นข้อศอกหัวเข่าและข้อพับเสร็จแล้วปล่อยไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะอันนี้จะเรียกว่ามีประโยชน์สูงสุดมากเลยข้อที่8บรรเทาอาการปวดเมื่อยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารรักษาแผลและบรรเทาอาการคันจากมะเร็งสัตว์กัดต่อยพี่ปลาบอกเลยนะคะอันนี้เป็นยาแผนโบราณซึ่งเขานำมะกรูดมาใช้ในน้ำมันมหาจักรที่ช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้เปื่อยคันแล้วก็ทาแก้เมื่อยขบต่างๆแล้วก็ใส่กับบาดแผลด้วยวิธีการทำก็เป็นแบบของโบราณนั้นนะคะซึ่งมันจะดีมากเลยถ้าใครสนใจก็ศึกษาเพิ่มได้นะคะเป็นแพทย์แผนโบราณพี่ปลาคะแล้วมะกรูดดีขนาดนี้มันก็ไม่ต้องมีข้อควรระวังไม่ใช่ค่ะพี่ปลาเน้นระยำนะคะมีเหรียญมี2ด้านเสมอเวลาที่เราจะใช้อะไรต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและก็สมควรกับสิ่งที่เราจะใช้ข้อควรระวังในการใช้มะกรูดการใช้น้ำมันหอมระเหยกับผิวหนังในปริมาณที่มากควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงเนื่องจากน้ำมันที่ได้จากผิวมะกรูดด้วยวิธีการบีบจะมีสารกลุ่มคูมารินซึ่งอาจทำให้เกิดพิษบริเวณผิวหนังเมื่อสัมผัสกับแสงได้แต่น้ำมันของผิวมะกรูดที่ได้จากการกลั่นจะไม่มีสารดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดพิษจะเห็นได้ว่ามะกรูดเต็มไปด้วยสรรพคุณที่มากไปด้วยประโยชน์จริงๆและสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายนอกจากนี้เราก็นำมะกรูดหรือใบมะกรูดมาประกอบอาหารได้ก็รับประโยชน์และก็สรรพคุณจากมะกรูดไม่น้อยอย่ามองข้ามมะกรูดนะคะสมุนไพรชั้นเยี่ยมของคนไทยแล้วก็มีประโยชน์มากมายอย่าลืมค่ะตอนนี้นะคะมะกรูดมีประโยชน์มากมายแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยมีประโยชน์มากมายสมุนไพรใกล้ตัวแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมนะคะรีบตรวจเลยค่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพี่ปลาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเราจะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันเราเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปานะคะ